ใน channel เอิร์นแพทนะคะยินดีแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่คอนราดสมุยเมื่อกี้ก็ใช้เวลาเดินทางมาจากสนามบินประมาณ40นาทีเนาะเกือบชั่วโมงแล้วก็จะบอกว่าแบบที่นี่วิวดีมากไปแค่ดูหน่อยไปแค่ดูหน่อยไม่เดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงห้องพักดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ก็จะเห็นแหละแต่ว่าตรงห้องพักอาจจะสวยกว่าhighly recommend เลยแล้วก็ที่เรามาเวลาเนี่ยคือจริงๆไม่ได้อยากจะมาเวลานี้แต่ว่าไฟนี้ให้มาแค่ไฟเดียวก็คือ 4:30 แล้วมาถึงที่นี่ 5:30 นะก็เลยงมๆตามนั้นไม่มีทางนี่ตอนนี้เราถึงห้องพักแล้วเรียบร้อยนะคะพามาดูห้องพักดีกว่านี่ปึ๊บนี่อุ๊ยมีกระเป๋าให้อีกแล้วน่ารักมากเอาไว้ไปถ่ายรูปเป็นพอเก๋ๆเนาะแล้วก็มีเป็นราวไว้แบบเก็บเสื้อผ้าวางกระเป๋าต่างๆห้องน้ำคือดีมากชอบมากจ้าหาเจ้านี้ไม่ได้โชว์ออฟฟิศเลยเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยแต่สนามบินในเครื่องบินมาจ้ะมีคนถามว่าใส่บิกินี่ขึ้นเครื่องเลยเหรอไม่ใช่บิกินี่นะเป็นแบบเป็นชุดปกตินะจ๊ะชุดนี้ชื่อมาจาก Shein นะคะเดี๋ยวมีคนถามอีกอ่ะห้องน้ำก็จะแบ่งโซนเป็นแบบเป็นบาธรูมนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์นะแบ่งเอาไว้ให้แล้วก็มีก็เหมือนตามปกติที่มีให้นะนี่ใส่รองเท้าซะหน่อยแล้วคือมีอ่างมีอะไรต่างๆคือวิวดีมากอ่ะเปิดให้ดูเลยแล้วกันแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยแบบว่าว้าวเท่าไหร่แต่ว่าตอนกลางวันน่าจะว้าวกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมืดแล้วแต่ตอนนี้แค่ดูตอนนี้ก็สวยแล้วนะดูดิเห็นปะอันนี้ก็เป็นห้องนอนเราแอบปิดนึงเพราะมันแบบมืดมากแต่ว่าบรรยากาศมันดีมากนะดูดินี่คือสามารถนอนเตียงแล้วก็เห็นหันออกไปเป็นวิวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มีพัดลมอยู่ข้างบนนะจ๊ะนี่บาร์ก็คือต้องรีเฟรชเอาเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะก็เลยไม่ได้วางเอาไว้ให้มีโซฟานั่งตรงนี้มีโต๊ะเอาไว้ทำงานด้วยดีฮัลโหลคุณชายทำอะไรอยู่ยืนดมยาดมทำไมเป็นลมสูงสูงสูงมากแต่แบบดีมากอ่ะที่มองลงไปรู้สึกเสียงชีวิตสุดๆเลยแล้วคุณชายคือเดินไปตรงนั้นเลยไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอิร์นพัทต้องมาลองเสียงชีวิตตรงนี้ก็เลยมาลองเสียงนี้ก่อนแต่แบบแอบเสียดายมันติดต้นไม้นิดนึงอ่ะนิดนึงรีเควสต์ว่าไม่อยากได้ติดต้นไม้เลยแต่ว่าแค่นี้ก็สวยแล้วที่ร้านเดี๋ยวตกแต่ว่านี่สวยมากอ่ะคือดีคือแบบที่ไม่อยากได้ติดต้นไม้เพราะอยากได้ให้มันแบบว่าเป็นเส้นขอบสระแล้วก็เป็นเส้นขอบฟ้าแบบทะเลไปเลยนิดนึง Hello good morning ค่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมเรียบร้อยสีเหลืองแซ่บตาเวอร์ Hello นั่งทำงานค่ะแล้วก็สรุปว่าเมื่อคืนขอย้ายห้องก็คือได้ย้ายแล้วนี่มาโชว์ให้ดูว่าย้ายแล้วจะเป็นอย่างไรท่าไม่มีอะไรกั้นแล้วไม่มีต้นไม้ใดๆคือวิวดีมากนี่แล้วท้องฟ้าวันนี้ก็คือสวยอาจจะต้องถ่ายแบบไปทางนี้เพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยเห็นท้องฟ้านะแล้วก็นี่เลยอาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสิ่งที่เราสั่งไปเมื่อคืนว่าเอาอะไรบ้างก็เดี๋ยวคืนนี้วันนี้เนี่ยก็กินที่ห้องก่อนแล้วเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ไปกินตรงร้านอาหารห้องอาหารเนาะก็จะมีนี่เลยมีวอฟเฟิลอันนี้ก็คือเอิร์นสั่งเองแล้วก็มีเป็นเอ็กเบเนดิกต์นะคะอันนี้ก็ของเอิร์นอันนี้ของพิโกวินอันนี้ก็เป็นแฮมกับไส้กรอกไก่อันนี้เป็นโยเกิร์ตกับมูสลี่อืมฮึแล้วก็เหมือนกับอันนี้แล้วก็นี่น้ำแตงโมน้ำสตรอเบอรี่นะคะเลิศครัวซองผลไม้ต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้สั่งผลไม้ไปแต่ว่าเขาก็ให้มานั่นแหละคือวิวดีมากเตรียมพร้อมสำหรับแบบการถ่ายบิกินี่คือจะบอกว่ารอบเนี้ยเอาบิกินี่มาน่าจะ9ชุด เดี๋ยวเตรียมรอดูได้เลยว่าชุดไหนจะปังปุริเย่เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานอาหารเช้าและสร้างคอนเทนต์ก่อนนี่ต้องโชว์ก่อนว่าคือคุณกวินนี่เป็นคนรักแฟนมาบอกว่าอยากถ่ายรูปก็คือเตรียมมาหมดเลยมี Hasselblad มี Sony อันนี้ก็เอามาถ่ายวอล์กได้ด้วยอันนี้คือ A7S นะคะอันนี้เป็น Leica M10P มั้งอันนี้ก็เป็น Leica เป็นโพลารอยด์นะคะแล้วก็เลนต่างๆเลนเสียดายจังวันนี้ไม่ได้เอาโรไลฟ์เฟกมาเอาหรอกล้องฟิล์มหรอ MP อ่ะ MP3 อันนี้เคยรีวิวไปแล้วนี่หว่าลืมทำอะไรอยู่ฮะนั่งดูเอิร์นพัทเมื่อกี้อะไร
เมื่อกี้เล่น TikTok กันแปะเอามาให้ดูแล้วกันนะสนุกมากประมาณ10เทคเป็นครั้งแรกที่ชวนกวินเต้นแล้วแบบสำเร็จอยากชวนเธอมาลองความฟรานซีลองมากับตัวด้วยกันนอนไปดูกันใน TikTok นะคะเอิร์นพัทนั่นเองนั่งเล่นถ่ายรูปเล่นไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วตอนนี้แดดร้อนมากแล้วก็นั่งกินวาฟเฟิลตั้งแต่มื้อเช้าก็คือยังกินไม่หมดเลยมีแบบโยเกิร์ตอะไรอีกก็คือยังกินไม่หมดก็กินไปก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยจะหิวเท่าไหร่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวก็นั่งเล่นอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวรอแสงมันแบบว่าน้อยกว่านี้หน่อยนึงให้มันไม่ร้อนเท่านี้ให้มันลืมตาถ่ายรูปได้แล้วเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปเล่นข้างล่างคือว่าบิกินี่อ่ะประมาณ10ชุดที่เอามานะแล้วก็เมื่อกี้ถ่ายทำคอนเทนต์ไปแล้วเรียบร้อยโชว์ให้ดูว่าดาๆบิกินี่คือเมื่อกี้ที่มันลบอย่างงี้เพราะว่าเมื่อกี้ทำคอนเทนต์ไปไงก็เลยรีบถอดแล้วก็วางไว้ก่อนยังไม่ได้มาเคลียร์ค่ะ แต่จะบอกว่าคือโรงแรมอ่ะวิวดีมากแสงดีมากถอดหน้ากากเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนเลยวันนี้แบบรีสอร์ทเป็นของเรามากโรแมนติกป่ะเนี่ยโรแมนติกสุดๆนะตอนแรกนึกว่ามันจะร้อนมากก็เลยไม่ลงมาสักทีแต่ว่าอันนี้ก็โอเคแล้วก็บ่ายสามเนาะจริงๆแดดมันก็แบบว่าเริ่มไปแล้วก็เมฆก็คือวิวสวยจริงแต่ไม่มีชายหาดที่ไม่มีหาดไม่มีหาดเลยมีแต่ก้อนหินก็เลยกำลังเดินหามุมอยู่ว่าสามารถถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างเพราะมีบิกินี่10ชุดแล้วก็ชุดตอนนี้ก็คือไม่ใช่บิกินี่แต่ก็ยั่วมากแม่นี่เรากำลังเดินมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงปลายสะพานแล้วก็ถ่ายรูปย้อนขึ้นมาซึ่งถ่ายย้อนขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นแบบเป็นวิวห้องพักตอนนี้อยู่ตรงที่เห็นวิวด้านหลังเป็นห้องพักห้องเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นับยังไงแต่ห้องเราอยู่ชั้น3ไม่รู้เหมือนกันว่านับยังไงแดดแบบว่าอยู่ดีๆก็แรงแล้วก็แต่ทึบก็จะหายไปก็คือแสบตามากจ้องไม่ได้จ้องกล้องก็ไม่ได้แต่ว่าลมดีมากเย็นไม่ร้อนยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ตรงนี้ยังได้อยู่เมื่อกี้ย่าโดนยุงกัดตรงนี้โอ๊ยกัดโตดวีนหนึ่งเพราะว่ายุงกัดมาเริ่มได้ตอนนี้เรา move มาที่คาเฟ่ในโรงแรมชื่อว่า Botanica ก็คือเป็นคาเฟ่ที่แบบว่ามีสัตว์ก็คือมีปลามีเป็ดมีหลายอย่างมากมายน่ารักมากเมื่อกี้เดินเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันเป็ดไหมทุกคนน้องเป็ดเดินอยู่แล้วก็มีเป็ดตัวสีขาวเห็นไหมตัวหนุ่มก้นน้องเป็ดเขาบอกว่าน้องจะลงไปเล่นน้ำกับปลาแล้วก็ไปแย่งอาหารปลากินซึ่งจริงๆแล้วมีอาหารปลาอยู่ที่น้องเป็ดดีไหมคะลองอะไรตะกี้กินซินเจอร์เบียร์เข้าไปแต่เป็นเบียร์ก็เลยสะดุ้งเครื่องไปเพราะแขนเราอันนี้เขาจะหมักเป็นแบบหมักเบียร์เลยค่ะมีแอลกอฮอล์ขนาดนี้ก็น่ารักดีนะมีสวนมีปลาเป็ดขนมเป็ดกินปลาเรากินเป็ดรอเลยอันนี้ยังแบบว่าแอบเห็นไม่เห็นละอันนี้เป็นแสงไฟในห้องไม่เห็นตอนแรกเมื่อกี้มันยังแบบแอบเห็นเงาพระอาทิตย์สะท้อนในกระจกอยู่แล้วมันดีมากอันนี้ที่จีจีบีชแบบคือส่งมาให้นะคะน่ารักมากสีแบบต
ัดกับสระว่ายน้ำสุดๆแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอีกแป๊บนึงอ่ะหมูกระทะจะมาเสิร์ฟที่ห้องฟังปะกินหมูกระทะบนห้องนะคะก็คือกินที่ใต้ซึ่งปกติเราอาจจะเห็นแบบกินหมูกระทะภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มากินหมูกระทะที่สมุยจ้าเดี๋ยวรอดูว่าจะอร่อยเหมือนที่กรุงเทพหรือว่าเหมือนที่เชียงใหม่หรือเปล่าแล้วก็จะบอกว่าวิวดีมากทุกคนตอนนี้ราคามันลดอยู่ถ้าใครที่มาได้แล้วก็แบบถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาได้ใช้ชีวิตได้ปกติคือฉีดซิโนแวคมาครบ2เข็มแล้วก็เลยเข้ามาได้ทำทุกอย่างได้เหมือนปกตินะคะแต่ว่าก็ต้องล้างมือแล้วก็ใส่แมสอยู่นะคะส่วนพี่กวินเนี่ยก็มาแต่ว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีใบให้เซ็นให้ติ๊กว่าวันนี้มีอาการแบบปกติไหมอะไรงี้แล้วก็ไลน์บอกเขาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็คือคอยเช็คคอยบอกเขาแต่ว่าแนะนำให้มาถ้ามาได้เนาะคือตอนนี้ราคาดีมาก เอิญมา2คืนเป็นโปรแบบว่าคืนแรกน่าจะ13999อีกคืนน่าจะ14999ก็คือมีรถทั้งขาไปแล้วก็ขากลับก็คือมารับที่สนามบินแล้วก็ไปส่งที่สนามบินด้วยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะไม่เอาก็ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างไกลนิดนึงถ้ามาจากสนามบินสมุยเนี่ยขับรถมาประมาณเกือบชั่วโมงนึงแต่ว่ามีรถไปส่งก็แบบก็ดีแหละไม่เหนื่อยเราเนาะไม่ต้องไปคอยเช่ารถแล้วเดี๋ยวก็มารอดูหมูกระทะกันนะคะหมูกระทะเนี่ยเป็นออปชั่นเพิ่มนะต้องจ่ายเงินเพิ่มน่าจะประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้เช้าอ่ะเราจองสปาไว้ช่วงเที่ยงเพราะว่าขอเขาเลทเช็คเอาท์ได้ตอนนี้โรงแรมมีพักแค่3ห้องเลยที่เอิญมาวันนี้คือ3ห้องเท่านั้นก็เลยเลทเช็คเอาท์ได้นะคะกินหมูกระทะด้วยกันเพราะปกติจะกินแบบชาบูสุกี้เป็นครั้งแรกปะหมูกระทะเคยนะแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนนึกไม่ออกแต่ไม่ใช่บาร์บีคอนเคยอยู่ครั้งหนึ่งโรแมนติกมากข้างใต้แบบแสงเทียนกับพระอาทิตย์เลิศโชว์หน่อยฝีมือการทำหมูกระทะที่นี่ไม่ได้ปลูกจบอันนี้ Access Manager เขาบอกนะเขาดึงมาเองกับมือนะจริงๆก็ชวนเราไปดึงด้วยใช่แต่ว่าไม่นานไม่ได้เราก็ยุงกัดแน่นอนเพราะเมื่อกี้แค่ไปโคนิก้าแล้วก็ไปอ่ะ3เม็ดยุงกัดขึ้นมา3เม็ดจ้า3เม็ดใหญ่ๆด้วยจ้ะใหญ่ๆกัดแย่ไม่ดีไว้ไม่มาคอยดีดีอ่ะนี่คือลงแต่ผักยังไม่ได้ลงเลยเนื้อยอดไหมตอนนี้เป็นเวลา10โมงกว่าๆแล้วจริงๆห้องอาหารเป็น10โมงครึ่งแต่ว่าไม่มีใครมากินข้าวเขาก็รอเราอยู่แหละแล้วก็เมื่อกี้ที่ออกมาจริงๆตอนแรกยังไม่ออกเพราะว่ากำลังจะรีบกระโปรงแล้วก็รีบไปได้ด้านเดียวแล้วไฟมันดับก็เลยต้องออกมาโชคดีที่ห้องพักเรามันไม่ได้ไกลจากห้องอาหารมากก็เลยเดินออกมาได้ไม่งั้นแบบแย่เลยก็เดินออกมาโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์ไฟฟ้าก็เลยโทรหาก็ไม่ได้ถ้าจะโทรก็อาจจะต้องแบบใช้โทรศัพท์ไอโฟนโทรแทนตอนนี้ก็มากินข้าวนะคะแล้วก็ออฟฟิศวันนี้คือแบบเดี๋ยวเตรียมถ่ายรูปอีกรูปเยอะมากใช่เมื่อกี้ก็สั่งเป็นข้าวต้มไก่สับไก่ฉีกสักอย่างแล้วก็มีขนมจีบกุ้งสั่งน้ำส้มแล้วก็มีแพนเค้กแล้วก็มีสั่งออมเล็ตไปด้วยใช่แล้ววิวดีเนาะตอนกลางวันตอนนั้นเรามาตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ตอนนี้แดดแบบใช้ได้เลยนะตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะต้องไปสนามบินแล้วเพราะว่าเรามีไฟท์กลับกรุงเทพก็คือ6โมงครึ่งนั่นเองแล้วก็อันนี้คือเป็นชุดสุดท้ายหลายคนอาจจะสงสัยว่าหยิบมากี่ชุดเดี๋ยวมาบอกแล้วกันว่ากี่ชุดนะคะแล้วก็นี่เป็นของขวัญจากทางโรงแรมคอนราดสมุยนะคะมีเป็นตุ๊กตาน้องเต่าน่ารักแล้วก็มีเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนั่นเองเป็นรูปแบบว่าที่พักโรงแรมนะคะแล้วก็วันนี้เอาไว้ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันแล้วก็ติดตามจะบอกว่าให้ฝากเข้าไปดูรูปใน IG ด้วยละกันจะทยอยลงรูปเพราะว่ารูปเยอะมากนะคะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องนะคะด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย